สวัสดีค่ะคลิปนี้จัดทำเพื่อสำหรับคนที่รีดเตารีดไอ้น้ำแล้วมีรอยเปื้อนแบบนี้แล้วพาราเซตามอลช่วยได้อย่างไรเดี๋ยวจะบอกค่ะนี่ค่ะรอยเปื้อนที่รีดเวลาที่เรารีดเสื้อผ้าซึ่งจะใช้พาราในการถูปกติเราจะใช้ยาสีฟันก็เปิดไฟให้ร้อนนะคะประมาณสัก2นาทีพอมีความร้อนคงที่แล้วเราก็ใช้พาราที่เป็นวงรีนะคะถูบริเวณที่เป็นรอยเปื้อนถูให้หมดก็จะเห็นสังเกตเลยค่ะว่าจะเป็นคราบสีดำๆออกมาแล้วพาราก็จะค่อยๆหมดลงแต่ระวังมือด้วยนะคะเปิดไฟและหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าสีขาวเช็ดนะคะนี้เช็ดให้ดูว่าค่อนข้างจะนี่ค่ะไฟร้อนเลยค่ะแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ใช้ได้จริงๆค่ะนี่ค่ะร้อนนะคะให้ระมัดระวังมือด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเม็ดยางพาราหมดก็ให้เปลี่ยนใหม่นะคะถ้าเช็ดในขณะที่ร้อนนะคะนี่ค่ะยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดชัดชัดนะชัดชัดเดี๋ยวเมื่อกี้ค่ะหมดแล้วเห็นไหมคะรอยเปื้อนสีดำที่เรียนกางเกงใช้พาราเซตามอลก็สามารถที่จะเช็ดได้แต่ว่าตรวจสอบที่ค่ะยังไม่หมดก็เช็ดรอบๆนะคะแต่ต้องเช็ดช่วงที่เตาร้อนเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสีขาวเช็ดเพื่อจะได้เห็นรอยเปื้อนและระมัดระวังมือของท่านด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะซึ่งตรงนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆไม่ควรทำและคนที่ใช้เตารีดไอน้ำเป็นเตารีดไอน้ำไม่ใช่ว่าใช้ง่ายต้องรู้ใจเขาด้วยค่ะถึงจะใช้เป็นตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะใช้ผ้าเช็ดค่ะแล้วค่ะจำเลยค่ะเราก็เปิดไฟแล้วนี่เปรียบเทียบภาพนะคะก่อนและหลังค่ะจำเลยค่ะห้ามเลื่อนเป็นปุ่มนี้เด็ดขาดเพราะว่าน้ำจะออกนะคะปรับระดับแค่นี้พอถ้าปุ่มนี้เลื่อนสุดนี้ค่ะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะมารีดดูนะคะว่ารีดได้ใช้ได้ไหมเตารีดที่มีรอยเปื้อนสีดำแล้วหลังจากนั้นทำความสะอาดแล้วก็จะมารีดให้ดูค่ะถือกล้องก็เลยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องร้อนจริงไงนี่คือถ้าเกิดว่ามันต้องการน้ำเราก็ทำแบบนี้ได้ด้วยการเลื่อนตารีดไอ้น้ำนะคะตรงนี้ห้ามเลื่อนตรงนี้นะคะน้ำมันจะพุ่งทันทีเลยห้ามเปิดปุ่มนี้เด็ดขาดนะคะถ้าปุ่มนี้น้ำพุ่งเลยนะคะเป็นเหลืองๆก็คือมันจะพุ่งออกมาตรงรูนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่ใช้เตารีดไอ้น้ำนะคะการมีปุ่มสำหรับของการใช้เตารีดเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกน้ำจะพุ่งออกแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นคราบต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ลองดูในคลิปนี้ว่าพาราช่วยได้ค่ะ